The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับยูกิกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงมอนสเตอร์นะครับเป็น10อันดับมอนสเตอร์กันในวันนี้นะครับมอนสเตอร์เนี่ยแน่นอนนะครับแต่ละตัวจะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยบางตัวไม่เท่ากันบางตัวเท่ากันแต่ว่ามันจะมีอยู่ค่าหนึ่งนะครับที่ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับคือทุกตัวจะมีโอกาสขึ้นลงได้นะครับก็คือพลังอะไรเอ่ยหรือว่าพลังไม่ระบุพลังอะไรเอ่ยเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการเพิ่มของมันทุกตัวนะครับจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มจะมีเงื่อนไขบางตัวต้องใช้อย่างนี้ต้องลงอย่างนี้พลังมันถึงจะเพิ่มจากอะไรเอ่ยอาจจะเป็น 2,000 3,000 หรือว่าหุยมากสุดนี่คือ 11,000 เลยนะแต่ว่าพลังอะไรเอ่ยทุกตัวจะมีเบสอยู่ที่0ถ้าโดน Infinite Impermanence ไปก็จะเหลือ0นี่คือข้อเสียของพลังอะไรเอ่ยแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะบูสต์ดาเมจได้มากที่สุดคือไม่คงที่ด้วยวันนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงการ์ดมอนสเตอร์ทั้ง10ตัวที่มีพลังอะไรเอ่ยนะครับหรือว่าพลังไม่ระบุกันในวันนี้นะที่ผมชอบมากที่สุดในโลกของยูกิแล้วก็เป็นการ์ดที่เก่งมากๆนะครับในสมัยก่อนแล้วก็ในสมัยนี้บางการ์ดก็ยังใช้ได้อยู่นะบางการ์ดก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าทั้ง10ตัวนี้เป็น10ตัวที่ผมชอบนะครับคือผมจะจัดท็อป10มาเลยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับที่10คิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนี่เป็นการ์ดคู่บุญของไคเซอร์เลียวเลยนะครับในตอนที่แบบเป็นเด็กดื้อนะตอนอยู่ในโหมดตัวโกงนะเข้าด้านมืดนะอนาคินข้าชอบทรายไหมมันร่วนละอยากก็เป็นการ์ดมอนสเตอร์ฟิวชั่นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สมัยก่อนนะคือเก่งมากนะสมัยนี้ก็เก่งการอัญเชิญคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนมาได้เนี่ยเกิดจากการใช้ไซเบอร์ดราก้อนกับเผ่าเครื่องจักร1ตัวขึ้นไปทำไมถึง1ตัวขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มพลังแต่ละตัวด้วยเมื่อมันถูกเรียกแบบฟิวชั่นส่งลงมาบนสนามเนี่ยจะส่งการ์ดใบอื่นของเราทั้งหมดลงสู่สารเลยทุกใบเลยนะครับลงสู่สารเลยแล้วก็ไอแท็กกับดีเฟนซ์เนี่ยตั้งต้นของมันจะเท่ากับจำนวนวัตถุดิบฟิวชั่นตัวละ800ถ้าเกิดว่าฟิวชั่น10ตัวก็ตัวละ800อ่ะ 8,000 ตีโคตรเบิ่มนะ 8,000 ตัวมันเนี่ยจะตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายเท่ากับจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ฟิวชั่นด้วยถ้าเกิดใช้ฟิวชั่น10ตัวก็คือตีได้10ครั้งมอนเตอร์นะแต่ตีผู้เล่นโดยตรงได้ครั้งเดียวนะก็เหมือนกับมอนเตอร์ทั่วไปแต่ว่าตีมอนสเตอร์เนี่ยได้10ครั้งเลยถ้าฟิวชั่น10ตัวนะวิธีเล่นของคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนเนี่ยถ้าเป็นการ์ดแปลไทยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะแปลผิดนะผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ามันแปลผิดคือมันแปลผิดจริงนะแล้วก็การ์ดแปลไทยเนี่ยมันไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์บางเทคบางอะไรก็จะแปลผิดรู้สึกว่าการ์ดแปลไทยถ้าจะไม่ผิดนะผมว่าผมเคยเห็นอยู่นะแล้วผมก็เคยจับมันด้วยนะเคยจับมาอ่านด้วยรู้สึกว่ามันจะเอาการ์ดมอนสเตอร์หรือว่าการ์ดทั้งหมดบนสนามทั้ง2ฝ่ายลงสู่สารเนี่ยคือไอ้ลงสู่สารอีกฝ่ายเนี่ยมันไม่ใช่นะครับถ้าการ์ดจริงมันต้องส่งลงสู่สารแค่สนามเราเท่านั้นสนามอีกฝ่ายก็ยังมีอยู่เท่ากับว่าอีกฝ่ายสามารถเปิดใช้มิลเลอร์ฟอร์สกระบอกเวทกระบอกข้าวหลามหรือว่ามีการ์ดมอนสเตอร์ฟลิปใบอื่นเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่และจำนวนการตีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตีมอนสเตอร์ด้วยนะเขาแปลผิดวิธีเล่นคอมโบของคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนที่หลายๆคนใช้นะรวมถึงตัวผมด้วยก็เคยใช้การ์ดฟิวเจอร์ฟิวชั่นนะครับที่เป็นเวทต่อเนื่องเนี่ยเป็นการ์ดฟิวชั่นเหมือนกันนะแต่ว่าฟิวชั่นเนี้ยจะต้องมีเงื่อนไขในการรอ2เทิร์นส่งมอนสเตอร์เครื่องจักรทั้งหมดแล้วก็ไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กเนี่ยลงสู่สารนี่คือคอมโบที่1เราส่งไปก่อนนะครับคือถมสู่สารไปเรื่อยๆนะครับพวกไซเบอร์ดราก้อนหรือว่ามอนเตอร์เครื่องจักรทั้งหมดเลยเอาแบบทั้งหมดเลยนะถ้าอยากปิดอีกฝ่ายก็คือต้องส่งทั้งหมดลงสู่สารไปเลยจะมีกี่ใบ20ใบ25ใบอย่างต่ำน่าจะ20ใบลงสู่สารไปเลยแล้วก็ใช้โอเวอร์โหลดฟิวชั่นเป็นการ์ดฟิวชั่นส่งการ์ดในสู่สารออกจากเกมรวมถึงสนามออกจากเกมเรียกตัวมันจากในเอ็กตร้าเด็กแบบพิเศษนี่คือคอมโบมันเพราะว่าตัวมันเป็นเครื่องจักรธาตุมืดด้วยโอเวอร์โหลดฟิวชั่นมันฟิวชั่นเครื่องจักรธาตุมืดไงตัวของคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนก็ใช้ได้นี่คืออันดับที่10นะตัวตึงของไซเบอร์ดราก้อนคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนอันดับที่9โอเลคากอสชูโนลอสมอนสเตอร์จากซีรีส์โอเลคากอสเป็นลาสบอสบทที่8ของภาคแรกคนใช้เนี่ยก็คือดาร์ทนะครับผู้นำโดมาผมต้องบอกเลยว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่ค่อนข้างมัน
เราจะเห็นการ์ดหลายๆรูปแบบนะมีทั้งประกอบร่างนะครับมีใส่เกาะใช่ไหมมีการ์ดใส่เกาะตอนเจอกับโจโนจิอ่ะมีใส่เกาะมีสวมใส่นะครับไอตัวที่คล้ายๆชนเผ่าอ่ะมันก็สวมใส่ได้แล้วก็ตัวของดาร์ทเนี่ยจะใช้อสรพิษเกนะเกในตำยานนะครับแต่ว่าทุกคนจะมีเวทฟิลโอเลคากอสทั้งหมดแล้วก็เป็นภาคที่จากที่ดูมาเป็นภาคที่มีการ์ดที่เอฟเฟคขี้โม้ที่สุดแล้วในบททุกบทของไอยูกินะฮะการ์ดจริงกับการ์ดในอนิเมะแม่งไม่เหมือนกันแทบทุกใบเลยมั้งที่เป็นของไอดาร์ทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่ถ้าเป็นสวมเกาะเนี่ยน่าจะไม่มีในการ์ดจริงนะจะมีในพวกการ์ดปลอมหรือว่าเป็นเกมน่าจะมีมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเนี้ยโอเลคากอสชิโนลอสเนี่ยถ้าเป็นในอนิเมะจะต้องมีส่วนแขนทั้งสองข้างด้วยซ้ายกับขวาแล้วก็ตัวมันอยู่ตรงกลางพลังของทั้งสองฝั่งก็มีเหมือนกันก็คือพระเอกกับไคบะเนี่ยกดลงยากมากๆแต่ว่าโอเลคากอสชิโนลอสในการ์ดเกมหรือว่าการ์ดจริงจะมีเอฟเฟคที่ต่างกันเอฟเฟคของตัวมันเนี่ยต้องลงแบบปกติไม่ได้ต้องลงจากเอฟเฟคตัวมันในช่วงจบดาเมจสเต็ปเมื่อมอนเตอร์ปกติของเราถูกทำลายจากการต่อสู้เรียกตัวมันจากบนมือแบบพิเศษพลังโจมตีของตัวมันจะเพิ่ม 1,000 ต่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายบนสนาม1ตัวคือถ้ายิ่งมีเยอะก็จะเพิ่มขึ้นเยอะและมอนเตอร์ปกติเวล4ของเราที่หงายหน้าอยู่จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคของการ์ดนี่คือเอฟเฟคทั้งหมดของโอเลคากอสชิโนลอสดีไซน์มันคล้ายๆกับไอ้นั่นน่ะชาโกมอนน่ะ เหมือนชาโกมอนมั้ยโคตรเหมือนแล้วก็ตัวมันถามว่าเก่งมั้ยมันก็เก่งอยู่นะก็คือเพิ่มพลังเยอะดีแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายไม่มีการ์ดมอนเตอร์ที่เยอะๆเนี่ยตัวมันก็น่าจะมีพลังโจมตีไม่เกิน 2,000 น่ะถ้าเทียบอย่างนั้นน่ะก็กากนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายมีมอนเตอร์5ตัวก็คือ 5,000 เลยถือว่ามีโจมตีที่สูงมากนะครับแล้วผมก็ชอบดีไซน์ไงคือมันเหมือนชักโกมอนไม่เกี่ยวคือผมชอบดีไซน์มันอยู่แล้วคือมันเป็นมอนเตอร์ที่เท่ดีนะทั้งในอนิเมะแล้วก็ในการ์ดจริงเลยตัวนี้อันดับที่9โอเลคากอสชิโนลอสอันดับที่8King of the Skull Servant หรือว่า King Servant คือดีไซน์คล้ายๆกับ Overlord มากเอฟเฟคของ King Skull Servant เนี่ย Attack เริ่มต้นของตัวมันเลยเนี่ยตั้งแต่ลงสนามมาจะเพิ่มขึ้นตาม King Skull Servant หรือว่า Skull Servant ก็คือการ์ด1ดาวที่เป็น Normal Monster นั่นแหละหรือว่ามอนเตอร์ที่ติดชื่อว่า Skull Servant ในสุสานตัวละ 1,000 ตรีมของเด็ก Skull Servant เนี่ยแทบทุกตัวเลยไม่ว่าเองจะชื่อไว้อะไรก็แล้วแต่นะพวกสายไว้อะจะมีไวท์เบรกกิ้งไวท์ปรินซ์ไวท์ปรินเซสแล้วก็ไวท์แมร์แล้วก็ไวท์เลดี้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะติดชื่อว่าสเกลเซเว่นในสุสานทั้งหมดเลยพลังมันก็จะเพิ่ม 1,000 ตามตัวพวกนี้แหละถือว่าเยอะมากนะครับแป๊บเดียวปั๊มได้ถึง 10,000 เลยถ้าเน้นถมสุสานนะจากไอ้การ์ดตัดหญ้าแต่คือถ้าการ์ดตัดหญ้าไม่ขึ้นก็ต้องดวงละ แล้วก็เอฟเฟคอีกอย่างนึงของมันเมื่อมันถูกทำลายจากการต่อสู้ส่งลงสุสานคือพลังมันเยอะอยู่แล้วอะใครจะตีมันตายแต่ถ้ามันถูกทำลายเมื่อไหร่เนี่ยเอาคิงสเกลเซเว่นหรือว่าสเกลเซเว่นจากในสุสานออกจากเกมอัญเชิญตัวมันแบบพิเศษกลับมาบนสนามที่ผมจัดอันดับให้ลุงแกเนี่ยเรียกว่าลุงเลยนะเพราะว่ามันการ์ดมันนานจัดแล้วอยู่อันดับที่8เนี่ยเพราะผมชอบในเรื่องของเอฟเฟกต์ในการเพิ่มพลังของตัวมันนี่แหละแล้วก็ทั้งเด็กเลยเพราะว่าสเกลเซเว่นเนี่ยคือ1แม่งเท่นะครับคือเป็นเด็กที่เท่มาก2เนี่ยอาจจะเล่นง่ายถ้าการ์ดออกถ้าการ์ดออกอ่ะถ้าการ์ดตัดหญ้าออกเมื่อไหร่อ่ะเล่นง่ายเลยคือมันจะถมพวกสเกลเซเว่นรัวๆแต่ถ้าไม่ออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ไวท์ทั้งหมดเนี่ยมันเน้นการเอาพวกตัวเองเนี่ยลงสู่สารอยู่แล้วแล้วก็รอเรียกคิงเซเว่นลงมาตีปิดเกมก็อีซี่ผมเลยจัดอันดับให้ลุงแกอยู่อันดับที่8เลยเรื่องของตรีมเด็กนี่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ตัวลุงแกด้วยอันดับที่7ซูดิเอ็กไดรเดนสาเหตุที่ผมให้เจ้เขาเนี่ยอยู่อันดับที่7เพราะว่าเรื่องของ คือลือจัดมาดิเอฟเฟคของซูเด็กไตรเดนเนี่ยมอนเตอร์4ดาว4ตัวนะครับ Exit หรือว่าจะใช้ซูเด็กก่อนหน้านี้เอาเจไปทับได้แล้วก็โอนวัตถุดิบมาลงที่ตัวเจทั้งหมดก็คล้ายๆกับพวก Exit ทั่วไปที่แบบมีการแปลงร่างอ่ะเจจะได้รับพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันเท่ากับ Attack หรือว่าป้องกันแล้วก็โจมตีของซูเด็กทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบข้างล่างเจแกเอาทุกตัวมารวมกันแล้วก็เป็นพลังของตัวนี้นะเธอละครั้งเนี่ยเป็นควิกเอฟเฟคด้วยถอดวัตถุดิบ Exit 1ใบเลือกการ์ดที่หงายหน้าบนสนามทำลายทิ้งได้นี่คือซูดิเอ็กไดรเดนถ้าพูดถึงซูดิเอ็กเนี่ยเด็กมันจะเน้นการสเปย์ทับพวกเดียวกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยอ่ะตั้งแต่แบบเป็นตัวแรกๆอ่ะมันก็เริ่มทับเรื่อยๆจนกลายเป็นไดรเดนก็ได้ส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยคนเขาก็ชอบใช้เด็กนี้กันหรือว่าซูดิเอ็กหรือว่าไตรบิเกตเนี่ยก็คอมโบกับเด็กซูดิเอ็กได้
แต่ว่าสมัยเนี้ยรู้สึกว่ากฎบางกฎเขาก็จะแบนเลยคือจะแบนไม่ให้เล่นเลยแต่ว่า Master Duel เนี่ยจะปลดเหลือแค่ลิมิตแค่1แต่ว่าบางกฎนี่คือแบนไปเลยนะครับ Sudex Raiden นะคือมันอัญเชิญง่ายแถมมีเอฟเฟคทำลายง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็วัตถุดิบ XC ของตัวมันเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยๆเพราะว่า Sudex มันทับๆๆไงดังนั้นเนี่ยเอฟเฟคของตัวมันเนี่ยใช้ได้หลายเทิร์นมากนะครับเป็นควิกเอฟเฟคป้องกันกับแอทแทคก็คือไม่ได้ต่ำอ่ะเพราะว่ามันจะรวมซูเด็กทั้งหมดไงแต่ว่าซูเด็กทุกตัวก็มีแอทแทคกับป้องกันที่ต่ำอยู่แหละแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่พวกการ์ดป้องกันหรือว่าเอฟเฟคของตัวมันที่เป็นควิกเอฟเฟคถอด1ทำลายเนี่ยมันก็เพลย์เซฟให้กับตัวเองได้พอสมควร okay. นะผมเลยจะระดับให้เจเขาอยู่ระดับที่7เลยกับซูเด็กไดเดนแล้วคือแบบความคือลือนี่น่าจะโน1อันดับที่6Eater of Million ตัวแดกเงินล้านนะคือ8จะ9ปีแล้วเนี่ยไม่ออกสักทีนะครับแบบแดกรัวๆช่วงนี้เอฟเฟคของ Eater of Million เนี่ยลงแบบปกติไม่ได้ต้องลงจากมือเมื่อเราเอาการ์ดในมือในสนามหรือว่าใน Extra Deck ออกจากเกม5ใบขึ้นไปแบบคว่ำการ์ดด้วยตัวมันจะมีแท็กกับ Defense ตามการ์ดที่คว่ำหน้าลงใบละ100นะถ้าเรายิ่งมีการ์ดที่คว่ำหน้าลงหรือว่าอีกฝ่ายมีการ์ดที่คว่ำหน้าลงเนี่ยก็จะเพิ่มใบละ100ตัวมันจะไม่สามารถใช้สังเวยหรือว่าเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นแล้วก็ซิงโครเอ็กซีดได้เธอละครั้งเนี่ยช่วงดาเมจสเต็ปนะถ้ามันโจมตีไปแล้วอ่ะมันจะคิดดาเมจสเต็ปไงตอนช่วงเริ่มต้นเลยก่อนความเสียหายที่แบบตัวมันจะตายเนี่ยเอฟเฟคของมันจะเกิดนะก็คือการรีมูฟตัวนั้นที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยออกจากเกมแบบคว่ำการ์ดแล้วก็เป็นเอฟเฟคกดใช้ด้วยเราจะเลือกใช้กับมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับเธอละ1ครั้งที่ผมชอบ Eater of Million เนี่ยคือเอฟเฟคนี้แหละนะครับมันคอมโบกับพวกเด็กออกจากเกมได้พอสมควรเลยนะครับพวกNecroface ก็ได้หรือว่าเวจั่วดีไซน์ก็ได้นะครับเวจั่วดีไซน์ก็เบนิสการ์ดท็อปเด็ก10ใบ10ใบก็อย่างต่ำตัวนี้ก็คือ 1,000 และอันนี้ยังไม่รวมเอฟเฟคอย่างอื่นของมันอีกนะที่มีการเอาการ์ดจากมือในสนามในเอ็กตร้าเด็กออกจากเกม5ใบขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ในออกจากเกมของอีกฝ่ายเนี่ยก็นับด้วยซึ่งออกจากเกมเนี่ยเป็น1ตรีมที่ผมเล่นบ่อยมากๆนะครับคนไหนที่ติดตามช่องผมมานานเนี่ยจะรู้ว่าคอนเทนต์ออกจากเกมเนี่ยผมเล่นบ่อยมากเพราะว่าผมชอบเป็นเด็กเตรียมที่ผมชอบมากๆนะครับติด1ในท็อป3ในใจของผมเลยนะครับเตรียมออกจากเกมนะแล้วก็ Eater of Million เนี่ยต้องใส่ด้วยอันดับที่5 Apollosa Bow of Godness Monster สาย Link 4ที่ใครหลายๆคนต้องใส่นะครับแล้วก็ตัวของน้องเขาเนี่ยจะใส่กับเด็กอะไรก็ได้ขอแค่เน้นการสเปย์บอร์ดที่มีชื่อต่างกันก็พอแล้วนะครับตัวน้องก็เชิญลงมาได้เอฟเฟคของน้องเขาเนี่ยเรียกแบบลิงก์ด้วยมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปที่มีชื่อต่างกันยกเว้นโทเค็นเราจะควบคุมตัวน้องได้แค่ตัวเดียวบนสนามเท่านั้นที่ชื่อว่า Apollosa Bow of Goddess เนี่ยตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นก็ยังลงได้อยู่นะแต่ว่าตัวน้องเนี่ยลงซ้ำไม่ได้แอทแทคของน้องจะเพิ่มขึ้น800ต่อจำนวนลิงก์ที่ใช้อัญเชิญเท่ากับว่าถ้าเราใช้อัญเชิญมากเท่าไหร่แอทแทคของน้องเขาก็จะมีมากขึ้นซึ่งใน1รอบต่อ1เชนเมื่ออีกฝ่ายเปิดใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์เป็นควิกเอฟเฟคนะลดพลังน้องลง800แล้วก็เนเกตยกเลิกเอฟเฟคได้นี่ก็เป็นเอฟเฟคของ Apollosa Bow of Goddessแต่ว่าที่ผมเลือกให้น้องเขาอยู่ดับที่5เนี่ยไม่ใช่ว่าผมใช้บ่อยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ผมชอบนะครับเรื่องของความเท่เรื่องของความสวยเนี่ยแล้วก็เอฟเฟคก็มีเนเกตด้วยคือสมัยนี้ถ้าไม่มีเนเกตเนี่ยก็ค่อนข้างสู้ยากแต่ว่าตัวนี้เขามีเนเกตไงแต่ว่าต้องต่อ1เชนนะเออซึ่งคอมโบของ Apollosa ที่เขาใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นไตรบิเกตนะครับที่ใช้กันเพราะว่าไตรบิเกตมันเชิญพวกมอนสเตอร์ลงมาง่ายๆเลยแถมชื่อไม่ซ้ำกันด้วยแล้วก็เมกาลิธเป็นเด็กสายพิธีกรรมนะครับสายรูปปั้นอันเชิญลงมารัวๆนะครับแล้วก็ชื่อต่างกันด้วยหรือว่าเด็กเน้นสเปรย์มอนสเตอร์เยอะๆที่มีชื่อต่างกันเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันถ้ามองเรื่องของชื่อต่างกันเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับขอแค่มีชื่อต่างกันก็พอแล้ว2ตัวขึ้นไปอ่ะมันก็อันเชิญได้แล้วอ่ะแต่ถ้าอยากมีแบบแอทแทคเยอะๆหน่อยเนเกตเยอะๆหน่อยก็สัก 3-4 ตัวกำลังดีจะได้เนเกตรัวๆนะครับนี่คือเอฟเฟคของ Apollosa Bow of Goddessแล้วนี่ก็คือแว่นออฟตัสนะครับแว่นที่ถนอมสายตาที่ทำจากแอสซอร์เตสสเตเลสสตีลที่ทำให้ผมเนี่ยใช้ได้ถึงทุกวันนี้คือแบบไม่ทำให้ผมแสบตาเวลานั่งตัดต่อเวลาจัดเด็กแล้วก็เป็นแว่นกรองแสงที่มีระบบเลเซอร์คัตด้วยนะครับเลเซอร์คัตคืออะไรมันก็คือโค้ดหนึ่งที่อยู่ในพาร์ทเครื่องบินโหโคตรอลังการงานสร้างแล้วก็เครื่องมือแพทย์ด้วยการันตีได้เลยว่าความแม่นยำของโค้ดนี้คือแม่นยำแน่นอนนะครับตัดแสงสีฟ้าได้แบบชัวร์แน่นอนว่าระบบเลเซอร์คัตเนี่ยมันก็อยู่ในแว่นที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ด้วยก็คือ Phantom นะแว่นตัวตึงของสายออฟตัสเลยที่สำคัญคือทั้งขาแว่นเนี่ยไม่มีน็อตสักตัวหนึ่งคือโคตรดีนะครับเราสามารถแบบใช้มือประกอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตไขก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า
ป่ะออปตัสแว่นกรองแสงคุณภาพดีถ้าใครที่อยากจะบอกลาแสงสีฟ้าแล้วไม่อยากจะตาบอดเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำจากแอสตอเตสสแตนเลสสตีลสุดแข็งโป๊กที่สุดบนโลกใบนี้และตอนนี้ทางออฟตัสเขาขยายสาขาต้อนรับคริสต์มาสด้วยที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้นะกับ3สาขาที่จะเปิดบน BTS ทุกคนก็คือสารแดงอโศกแล้วก็หมอชิดนะครับมีแว่นให้ลองทุกแบบวัดสายตากันตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพิเศษเฉพาะ BTS นะครับจะมีเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI ด้วยเรียกได้ว่าโคตรล้ำแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คนไหนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องหมีน้อยนะครับโดยการใส่โค้ดหมีน้อยลดทันที100บาทนะก็ไปสั่งจองแล้วก็ไปวัดสายตากันนะครับไปตัดแว่นตัดเลนส์กันได้แล้วที่ออฟตัสอันดับที่4 Number Chaos 1000 Numeronius เป็นมอนเตอร์ลาสบอสอีก1ตัวของสาย Numeron นะครับล่างต่อไปมันแน่นอนอยู่แล้วนะ IC Number Numeronius Numeronia นะแต่ว่านี่คือล่างก่อนที่จะเป็น IC 1000เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เวล12 5ตัวในการ Exit มันได้แหละมันทำได้แต่มันไม่คุ้มก็เชิญจากเอฟเฟกต์ของเด็กมันนั่นแหละดีสุดแล้วนะครับอย่าไปดันทุลังใช้แบบเพิ่มดงเพิ่มดาว5ตัวเลยมันเสียเวลาแล้วมันไม่คุ้มด้วยซึ่งเธอละครั้งเนี่ยถอดวัตถุดิบ1ใบทำลายมอนสเตอร์1ตัวบนสนามนี่คือเอฟเฟกต์เทคแรกนะครับในช่วงจบแบทเทิลเฟสทำลายมอนสเตอร์บนสนามให้มากที่สุดอย่างต่ํา1ตัวแล้วเรียกมอนสเตอร์อีกฝ่ายในสุสานเนี่ยลงมาตั้งป้องกันในสนามเราได้นี่คือเอฟเฟกต์ที่2โกงมั้ยโกง2เอฟเฟคนี้ก็โกงแล้วครับเธอละครั้งถอดวัตถุดิบ1ใบทําลายแถมช่วงจบเป็นเฟสทําลายต่อเอฟเฟคเทคที่3ถ้าตัวมันถูกทําลายจากเอฟเฟคของการ์ดอีกฝ่ายเท่านั้นอัญเชิญแบบพิเศษ IC 1000 Numeronius Numeronia จากในเอ็กตร้าเด็กลงสนามแบบพิเศษเอาตัวนี้ไปยัดไส้เอฟเฟคมีแค่นี้แหละมี3เทคแค่นี้เลยถ้าเรามองจากเอฟเฟคแค่นี้บางคนอาจจะสงสัยว่าพี่พลัง 10,000 มันมาจากไหนแล้วก็อายัดไส้5ใบที่แบบอัญเชิญลงมาอายัดไส้5ใบเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจาก Numeron Chaos Ritual นะครับไอ้การ์ดเวทใบนี้แหละที่ทำให้ตัวมันเนี่ยมีพลังถึง 10,000 ได้จากการ์ดใบนี้เลยเมื่อเราใช้การ์ด Numeron Chaos Ritual ที่จะอัญเชิญไอ้ Numeronius ออกมาเนี่ยมันจะมีพลังโจมตี 10,000 นะครับแล้วก็จะยัดไส้5ใบเท่ากับว่าตัวนี้จะมีวัตถุดิบ Exceed 5ใบอย่างต่ำแล้วก็จะมีพลัง 10,000 ด้วยนี่คือคอมโบของทั้ง2ใบนี้นะครับ Numeronius กับ Numeron Chaos Ritual จริงๆมันน่าจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับอยากจะอัญเชิญ Numeronius มาก็ต้องใช้ไอ้ Chaos Ritual อยู่แล้วผมเลยคิดว่า2ใบเนี้ยมันเป็นแบบบังคับใช้กันนะใช้ใบอื่นมันก็ไม่ได้ไงถ้าใช้ใบอื่นอย่างที่ผมบอกไปว่าดันทุลังเพิ่มเลเวลเป็น12 5ตัวเนี่ยพลังมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยแต่ว่ามันก็คือ0นั่นแหละมันก็จะไม่เพิ่มก็แค่มีเอฟเฟคทำลายถอดไม่ได้ด้วยถอดได้มั้ยถอดได้อยู่นะครับเพราะว่ามี Exceed ไงถอดได้แล้วก็ช่วงจบบัตเทิลเฟสก็ทำลายได้แต่ว่าจะไม่มีพลัง 10,000 ก็คือโดนมอนเตอร์กี้ๆตีตายได้อยู่แนะนำว่าถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ไปเล่นเด็ก Numeron ดีกว่านี่คืออันดับที่4เลยชอบมากๆเลยตัวนี้ทั้งคนใช้ทั้งการ์ดทั้งเด็ก Number Chaos 1000 Numeronius อันดับที่3จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลย กับซีรีส์ของเทพเทพก็คือเทพมันก็คือเทพเท่านั้น กับลานี่คือมอนสเตอร์ลาแต่ว่าไม่ใช่ The Winged Dragon of ลาหรือว่า God Phoenix แต่ว่ามันก็คือไข่ลาโซเฟียโหมดนั่นเองนะครับนี่คืออันดับที่3เอฟเฟคของตัวมันเนี่ยผมชอบใช้มากๆเลยแล้วก็ทำให้วัยรุ่นเคลียร์ไมค์ในคลิปที่แล้วออกเกมได้แบบอีซี่นะครับลำมาเยอะก็เจอนี่หน่อยเอฟเฟคของตัวมันเนี่ยลงแบบพิเศษไม่ได้ก็คือใช้การ์ดชุบชีวิตไม่ได้ต้องเรียกลงจากการสังเวย3ตัวเท่านั้นแล้วเราสามารถสังเวยมอนเตอร์อีกฝ่ายได้นี่คือเทคที่ผมชอบคือการสังเวยมอนเตอร์อีกฝ่าย3ตัวได้คือเองจะมีบอร์ดหนาขนาดไหนคือบอร์ดหนาถ้าอยากเอาเพย์เซฟนะบางเด็กอ่ะมันต้องสเปย์3ตัวอย่างต่ำนี่แหละนะไข่ลานี่แหละต้องไปคุยหน่อยอีกฝ่ายนี่น่าจีนถ้าลงสนามอีกฝ่ายตอนช่วงเอ็นเฟสถัดไปก็คือต้องเทิร์นเราใช่ไหมลงสนามปุ๊บจบเทิร์นอีกฝ่ายจบเทิร์นมาถึงเทิร์นเราเนี่ยมันถึงจะกลับมาบนสนามของเราอีกฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถเล็งเป้าโจมตีแล้วก็เล็งเอฟเฟกต์มาที่การ์ดมันได้นะครับแล้วก็มันไม่สามารถตีได้ด้วยก็คือเป็นไข่แบบไข่จริงๆอ่ะคือไข่ที่อยู่บนสนามไม่สามารถทำอะไรได้เลยเล็งเป้าโจมตีไม่ได้นี่คือเอฟเฟกต์ของบางเด็กหรือว่าหลายๆเด็กใส่มี3เทคแค่นี้แหละแล้วผมก็ใส่ด้วยผมใช้อยู่3เทคแค่นี้แหละ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นเด็กของ The Winged Dragon of Lara เมื่อไหร่เราสามารถสังเวยตัวมันได้
เรียก The Wing Dragon of La จากในมือหรือว่าในเด็กแบบพิเศษแบบไม่สนใจเงื่อนไขด้วยแล้วก็ลาตัวที่เรียกออกมาเนี่ย The Wing Dragon of La ร่างแรกเนี่ยจะมีพลังโจมตีป้องกันเป็นเบสก็คือ 4,000 สตาร์ทอยู่ที่ 4,000 เลยเองจะไปสังเวยเพิ่มพลังหรือว่าแบบจะไปอะไรก็แล้วแต่ว่าสตาร์ทเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ลาก็จะมีโอกาสวันเทิร์นคิว OTK ได้เลยจากเอฟเฟคของไข่ลานี่แหละผมจึงบอกไงว่าถ้าเล่นเทพเนี่ยไปเล่นไอลาเนี่ยดีกว่าโอซิลิสเดอะสไลฟ์เฟอร์เยอะมากนะเพราะว่าสไลฟ์เฟอร์มันไม่มีพวกการ์ดการันตีว่าตูจะชนะในตานั้นเลยถ้าเชิญตัวเองออกมาได้แต่ว่าลาเนี่ยมันจะมีโอกาสการันตีอยู่สังเวยมอนเตอร์อีกฝ่ายไงคือฟรีแล้วไง3ตัวใช่มั้ยอีกฝ่ายตั้งบอร์ดหนาก็ตู้มไป3ตัวแถมกลับมาบนสนามเราสังเวยตัวเองอีกเรียกลาลงมาอีกเนี่ยลาก็เพิ่มพลังอีกโจมตีก็ 4,000 บวกๆแล้วเพิ่มพลังเข้าไปอีกตีตุ้มเดียวหายเลยนะก็เป็นคอมโบ OTK ของมาลิกใช่ไหมในอนิเมะน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าลาเพิ่งออกไข่ลาเนี่ยแต่ว่าในอนิเมะมันก็โผล่มาอยู่นะไอ้ไข่ลาเนี่ยแต่ว่ามันโผล่มาในตอนที่แบบโชว์เท่ไงค่อยๆเปลี่ยนร่างแกเป็น The Wing Dragon of La นะแต่ว่าถ้าไข่ลาในอนิเมะจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่เคยใช้เพราะว่ามันจะมีแค่ในการ์ดเกมหรือว่าในเกมเท่านั้นนะกับสเฟียร์โหมดที่เป็นการ์ดนะอันดับที่2เราก็ยังหมกมุ่นอยู่กับสายเทพอยู่เหมือนเดิม คือเด็กสายเทพเนี่ยมันเท่ทุกตัวเลยอ่ะยกเว้นไอ้สไลฟ์เฟอร์นะสไลฟ์เฟอร์เทพมั้ยมันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ ซึ่งสายเทพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เด็กหรือว่าการ์ด3ใบโอบิลิกโอซิลิสลาของยูกิอาร์เทมอย่างเดียวแต่ว่าเทพเนี่ยถ้าทาง official ยืนยันมาแล้วเนี่ยมันจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือด้านมืดเทพด้านมืด The Wicked Avatar นี่คือการ์ดเทพที่ผมชอบมากที่สุดแล้วในเทพทั้งหมดในโลกของยูกิอเวต้าหรือว่าอวตารตัวนี้ผมชอบมากที่สุดแล้วเรื่องของดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ไข่ลามันก็คือไข่ลาแบบไข่ดำไข่ดำแล้วตัวของ Wicked Avatar เนี่ยมีเอฟเฟคที่โกงมากๆนะครับแล้วก็ตัวมันก็โผล่มาในมังงะเท่านั้นนะในภาคอานะครับตอนที่ยูกิสู้เนี่ยคือปวดหัวมากๆเลยคือแบบใช้10ล้าน IQ ยังไม่พอเลยอ่ะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวนั้นได้แถมพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยคือเอฟเฟคมันโกงมากๆนะครับในมังงะภาคอานะแล้วผมก็มีหนังสือด้วยนะครับยังเก็บหนังสือไว้อยู่เอฟเฟคของตัวมันเนี่ยนอกจากสังเวย3ตัวแล้วนะครับเหมือนเทพทั่วไปนะลงแบบพิเศษไม่ได้เมื่อมันลงมาบนสนามแบบปกติเนี่ยอีกฝ่ายจะเปิดการ์ดเวทกับดักไม่ได้เลยจนจบเทิร์นที่2ของอีกฝ่ายก็คือต้องผ่านไป2เทิร์นคล้ายๆกับดาบผนึกแห่งแสงแต่ว่าเป็นดาบผนึกแห่งแสงที่ป้องกันเวทกับดักตัวมันจะมีพลังโจมตีกับพลังป้องกันตามพลังมอนสเตอร์ที่มีแอทแทคโจมตีเนี่ยสูงที่สุดบนสนามบวกด้วย100แต่รู้สึกว่าถ้าในมังงะเนี่ยจะบวกแค่1นะจะบวกแค่1แต่ว่าในการ์ดเกมบวก100ถ้าบวกแค่1ก็เกินไปนะมันจะชาตินี้ก็คงปิดไม่ได้หรอกเลยต้องบวก100ไงโอกาสปิดมันก็มีแหละ100ก็คิดเหมือนกันถ้าในการ์ดเกมจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ใครที่จะเล่นอเวต้านะครับเขาไม่ค่อยเอาตัวมันเนี่ยปิดกันจะเน้นการเคลียร์มอนเตอร์มากกว่าแต่ถ้าเรื่องของแบบจะมาปิดเนี่ยน่าจะไม่ได้ที่ผมให้ตัวของอวตารเนี่ยอยู่ดับที่2เลยคือผมไม่ได้ชอบที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงร่างเป็นตัวนั้นได้เป็นตัวนู้นได้แล้วบวกพลังผมชอบที่มันลงมาปุ๊บเวทกับดักอีกฝ่ายไม่ทำงาน2เทิร์นเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมันทำให้เราพลิกเกมได้เลยนะเวทกับดักไม่ทำงาน2เทิร์นมันนานมากนะคิดสภาพนะคนที่โดนถมอ่ะคือมอนเตอร์ในสนามเราเนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมยกตัวอย่างนะมีทั้งแบบพวก DPE DPE ตัวตึงนะครับมีอวอยต้าอีกหรือว่ามีมอนเตอร์ตัวไหนอีกแล้วมอนเตอร์อีกฝ่ายอ่ะสมมุติว่ามี1ตัวแล้วเราเนี่ยมีแอทแทคก็คือ DPE ที่ 2,500 เราสามารถเอาแอทแทคของ DPE เนี่ยมาเพิ่มให้กับตัวนี้ได้เลยก็คือสูงสุดบนสนามไง 2,500 บวก100เป็น 2,600 มี 2,500 2,600 2ตัวตีเนี่ยคือเจ็บอยู่นะถ้าเคลียร์มอนเตอร์ตัวนั้นไปได้แล้วเนี่ยแล้วตี3ผู้เล่นโดยตรงเนี่ยเจ็บอยู่ซึ่งได้เป็นสายลำอยู่แล้วแล้วลำไม่ได้เนี่ยคันไม้คันมือแน่นอนนะครับมือคันแน่นอนบอกตูลำไม่ได้เปิดการ์ดเวทกับดักไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากเลยนะครับของสมัยนี้ก็คือเวทกับดักไม่ได้แต่ว่าถ้าเล่นกับพวกที่เจอมอนเตอร์เอฟเฟคเน้นมอนเตอร์เนี่ยไออเวต้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ตุยเพราะว่า3เทพปีศาจทั้งไอเดดลูดนะครับอเวต้าหรือว่าเป็นเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้การเอฟเฟคของการ์ดที่เป็นมอนเตอร์นะหรือว่าไม่ได้รับผลเอฟเฟคของการ์ดมันก็ยังได้รับผลอยู่ก็แค่ตัวของอเวต้ามันพิเศษหน่อยตรงที่ว่าถ้าเรื่องของ Battle Step เนี่ยอเวต้าน่าจะไม่แพ้ใครถ้าไม่โดนเนเกตนะผมเลยชอบมากๆเลยนะครับนี่คือมอนเตอร์ที่อยู่สูงที่สุดและในเทพทั้งหมดนะครับกับ The Wicked Avatar อันดับที่1ถ้าเราพูดถึงเทพทั้ง2ตัวไปแล้วในคลิปนี้มีเทพ2ตัวเลยนะก็คือ The Wing กับ Avatar แต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่เหนือกว่าเทพ
คือเทพโดนก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็เจ็บมากๆด้วยใครที่โดนนี่เซอร์ไพรส์แน่นอนอันดับที่1ของเราในคลิปนี้ที่ผมชอบมากที่สุดในโลกของยูกิที่เป็นพลังอะไรเอ่ยหรือว่าไม่ระบุก็คือเกรนมาจูดาอีซ่านี่เลยทุกคนนี่คือเกรนมาจูตึงๆเป็นมอนเตอร์ที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโอ้โหใครโดนนี่เจ็บมากๆนะเล่นคู่กับเด็กออกจากเกมเนี่ยคือแบบโคตรเจ็บเลยนะเอฟเฟคของเกรนมาจูง่ายๆสั้นๆมีเทคเดียวแอตแทคกับดีเฟนซ์ของตัวมันจะเพิ่มตามการ์ดออกจากเกมใบละ400นี่คือเอฟเฟคหนึ่งเดียวของตัวมันแล้วผมมองว่าเป็นมอนเตอร์พลังอะไรเอ่ยที่มีแอตแทกเนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดแล้วก็เป็นมอนเตอร์ที่ผมชอบเล่นมากที่สุดแล้วในทั้งหมดเนี่ยทั้ง10อันดับเนี่ยผมชอบเล่นตัวนี้มากสุดแล้วก็สังเกตคลิปผมง่ายๆอ่ะเห็นไหมในคลิปในช่องอ่ะเกนมาจูเพียบเลยเพราะว่าผมชอบเล่นคือเด็กใส่ออกจากเกมอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบเล่นแล้วก็ไอเกนมาจูเนี่ยมันไม่ใส่ไม่ได้ไงคือมันต้องใส่ไงมันเป็นซิกเนเจอร์ของพวกออกจากเกมไปแล้วอ่ะใครที่เล่นออกจากเกมเนี่ยมันต้องใส่ใบนี้ไม่ว่าเองจะเป็นสายแบบออกจากเกมจ๋าๆเลยอย่างที่ผมทำคลิปไปหรือว่าเน้นออกจากเกมจะเป็นการ์ดลำจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้ที่เน้นออกจากเกมเนี่ยลองใส่เกนมาจูไปเซอร์ไพรส์อีกฝ่ายดูเพราะว่าพลิกเกมได้อยู่นะใบละ400ก็แรงเหมือนกันนะโดนทีไม่ขำเลยนะแบบมั่นใจไงตีมาแบบเฮ้ยตูจะชนะเองแน่นอนซึ่งยังก่อนเกนมาจูบอก โดนนะโดนแน่นอนยังต่ำมามีหมื่นนะพลังตัวเนี้ยแบบต่ำๆเลยนะน่าจะมีหมื่นได้นะถ้าจะเล่นสไตล์ผมนะเรามาดูคลิปเก่าๆได้นะพวกเกนมาจูเนี่ยเห็นไหมอย่างต่ำก็น่าจะหมื่นขึ้นโอเคนี่ก็คืออันดับที่1ของเรานะเกนมาจูดาอีซ่าโอเคครับผมนั่นก็คือ10อันดับในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะทั้ง10อันดับนี้มีตัวที่ถูกใจทุกคนหรือเปล่านะนี่คืออันดับที่ผมจัดส่วนตัวเท่านั้นบางคนบอกไม่มีตัวนี้หรือเปล่าไม่มีตัวนั้นหรือเปล่าอาจารย์หมีคือผมจัดอันดับส่วนตัวย้ำเลยว่าส่วนตัวเท่านั้นคนไหนที่อยากจะจัดก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้ว่าผมเนี่ยให้ตัวนี้อยู่อันดับที่1ที่2ที่3ก็ว่าไปก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้หรือว่ามีตัวไหนอยากอสรพิษเกรเทพเกรในตำนานก็ลองมาเมนต์ได้คนไหนที่ชอบก็ลองมาเมนต์ดูแต่ผมไม่ชอบ เพราะว่าในอนิเมะกับในการ์ดจริงมันต่างกันเกินไปแล้วมันก็จะมีอยู่อีกตัวนึงที่เป็นยูโทเปียเป็นยูโทเปียเซลเนาะผมไม่ชอบตัวนั้นผมเลยไม่ได้จัดอันดับให้ตัวนั้นเนี่ยมาติด10อันดับเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นคนน่ะเป็นคนที่รวมร่างอ่ะกับมอนเตอร์ครับแล้วเป็นการ์ดผมไม่ชอบนะผมก็เลยไม่ได้ยกมันมาอยู่อันดับนี้แต่ว่ามันเก่งนะตัวมันเก่งแล้วก็ถูกแบนด้วยไม่มีทีท่าว่าจะปลดด้วย นะในมาสเตอร์ดูเอลนี่คือแบนยาวโอเควันนี้นะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้ากับเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel หรือว่าซีรีส์ของ Yu-Gi หรือว่า7บาปสวัสดีครับผม